สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันในการควบคุมโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาได้ออกมาตรการอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณวันที่27เมษายน2564นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเขามีมาตรการอะไรกันบ้างแล้วนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครได้ออกหลักเกณฑ์การใส่หน้ากากอนามัยในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเขามีเจตนาในการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคลนะครับ กรณีถ้าเราอยู่ในรถนะครับจะต้องสวมหน้ากากถ้ามีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยในรถนะครับถึงแม้จะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันก็ตามจะต้องใส่นะครับถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยจะต้องใส่นะครับแม้จะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันอนุโลมให้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับถ้านั่งคนเดียวในรถนะครับตรงนี้อนุโลมให้ต่อมากรณีของผู้ประกาศข่าวหรือผู้จัดรายการในสตูดิโอ ต้องสวมหน้ากากนะครับเพราะว่ามีคนปฏิบัติงานมากกว่า1คนและก็เป็นห้องปิดมีผู้ใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกรณีของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยตรงนี้คุณหมอยกเว้นนะครับไม่แนะนำให้สวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยอนุโลมนะครับไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องสวมแมสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกรณีของการออกนอกเคหสถานนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลานะครับโดยเขาเริ่มตั้งแต่26เมษายน64เป็นต้นไปนต่อมานะครับในพื้นที่50จังหวัดล่าสุดนะครับเขาได้มีการประกาศเป็นมีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะครับ โดยล่าสุดข้อมูลณนะวันที่26เมษายน2564เวลา14.30นนาทีเนีน่ยมีทั้งหมด50จังหวัดด้วยกันนะครับในภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยก็ได้แก่การจนบุรีการจนบุรีเนี่ยเขา,าจะกำหนดเฉพาะในส่วนของตลาดตลาดนัดตลาดน้ำ นะครับแล้วก็ปราจีนบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครลบบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีสระบุรีตราดนนทบุรีนครปฐมจันทบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีฉะเชิงเซานะครับ ต่อมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยโสธรหนองคายอุบลราชธานีชัยภูมิมหาสารคามมุกดาหารสีสเกตสุรินทร์อุดรธานีเลยอำนาจเจริญบุรีรัมย์นครพน,นมขอนแก่นนะครับภาคเหนือสุขโขทยัยตากเพชรบูรณ อุตรดิตลำพูนพิศนุโลกเชียงใหม่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตระนองสตูลสงขายะลานี่คือ50จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือในสถานที่สาธารณะนะครับนะครับ5จังหวัดได้กำหนดแล้วนะครับว่า งดออกนอกเคหสถานนะครับมีจังหวัดใดบ้างและกำหนดเวลาอย่างไรนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดนะวันที่26เมษายน64เวลา22นาฬิกานะครับ 1. จังหวัดนนทบุรีห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกา 2. ปทุมธานี ห้ามออกตั้งแต่21น็นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสาสุราธ,ธานีตั้งแต่ย2บนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาสี่สมุทรปราการ21นาฬิกาถึงสี่นาฬิกา5้าสมุทรสาคร23สานาฬิกาถึงสี่นาฬิกานี่คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการป้องกันในการควบคุมโควิด -19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับ